สวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะมวยรอบศึกเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยนะครับอยู่ในช่วง10วินาทีสุดท้ายนะครับเจริญสุขบุรณะมวยไทยกับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะฮะขึ้นมายกสุดท้ายนี่เพชรมาลัยเป็นต่อแต่ว่ามาโดนศอกแตกครับตอนนี้ราคาเสมอไหนเสมอกันนะโอ้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับโอ้โหดีสนุกจริงๆครับคู่นี้สนุกจริงๆครับต้องบอกก่อนเลยว่าเบียดตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายเลยนะครับแพ้แดงครับโอ้โหแพ้แดงจริงๆครับโอ้ยโอ้ยอาจารย์บุญขึ้นบนเวทีแล้วโอ้โหมาแพ้แตกครับมาแพ้แตกแล้วก็โดนแข้งซ้ายนะครับเจ้าเพชรมาลัยดีนี่ฮะทางทีมงานกระโดดโลดเล่นกันใหญ่เลยนะครับโอ้โหเสียโบ๊ทเองขึ้นมาให้ติ๊บทั้งสองคนแล้วต่อยกันสนุกมากนะคู่นี้นะโอ้สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับโปรโมเตอร์ผู้จัดนี่ต้องบอกว่าขึ้นมามอบรางวัลให้เลยนะครับสำหรับผู้จัดทนไม่ได้ครับบอกว่าต่อยอย่างนี้ต้องให้ติ๊บครับเอาละครับก็ไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับถือว่าสุดๆจริงๆนะครับบอกแล้วว่าเบิ้ลแข็งทรายหนาเลยฮะมองด้านบนบอกว่าแข้งซ้ายมันเร็วกว่าพวกจะได้เล่นนี่เดี๋ยวเรามาโลตรงนี้ไปดูแพะไปดูเจ้าลืมหมดนะฮะตื่นเต้นไปดูเพชรมาลัยก่อนฮะเพชรมาลัยก่อนฮะเพชรมาลัยนี่แตกนะฮะโคตรมันจริงๆนะต้องบอกว่าโคตรมันเลยฮะคู่นี้นี่โหเบียดตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายเลยนะมาชิงดำน่าจะเป็นแผลแตกครับแล้วก็เจ้าเจริญสุขนี่มาได้เบิ้ลแข้งซ้ายนะลูกปวดคอหายไปไหนคะแนนไม่มีเหรอลูกปวดคอตียก4ยก5ตายแล้วเอาแต่ไข่อย่าให้ตายที่การคงอ่ะแล้วไข้เล็กก็จะมีกำลังใจทำมวยเหรอนะครับมาดูมวยไม่แพ้ยกไหนเพียงไรไม่มีลูกแพ้เลยปวดคอลงมาตีอย่างนี้คะแนนมันมีเลยถ้าเขาบอกว่าปวดเข่าไม่ให้คะแนนก็จะไม่ให้ปวดเข่าแล้วมันเอาไข้เอาหน้าเสือเกินไปทำอะไรโอ้ยเด็กมีความพยายามมาต่อยตั้งกรรมการขัดอย่างนี้ก็ตายเลยใช่ไหมแผลหน้าผากแผลแล้วแผลเดียวนะครับผมเด็กตั้งใจที่ประมาณแค่เข็มหน้าแต่กรรมการไปตกเสียงหมดถึง6-7แผลเป็นเพราะขอแผลแตกแล้วแฟนมือคงไม่เบามันไม่ใช่มันยก5แล้วมันปวดแทงเราแตกก็จริงแต่เราอาการเราไม่มีเลยครับถ้าเราจะมองแต่แผลแตกไม่ต้องทำอะไรแล้วอาวุธมวยฟอกอย่างเดียวแตกก็ชนะอย่างเดียวอีกฝั่งมันก็แตกไปเลยโอ้ยอย่างนี้ก็ตายเลยฝั่งมันก็แตกใช่ไหมจะเอาแต่คนใหญ่อย่างเดียวก็ตายเลยใครถึงได้ก็จะมีกำลังใจทำมวยเด็กก็มีกำลังใจซ้อมมวยต่อยอ่ะโอ้ยเห็นเงินอย่างเดียวเอาเงินเป็นใหญ่อย่างเดียวก็ตายอย่างนี้ว่าสนุกนะคู่นี้ดูเดือดเลือดพ่าผมเกลียดมากนะไอ้พวกที่เอาเปรียบนะบอกตรงๆเกลียดมากเลยครับผมเกลียดมากเลยถามเด็กมาผมไม่เคยวิ่งไปหาใครด้วยผมเดือดร้อนผมวิ่งหาโปรโมเตอร์อย่างเดียวเปลี่ยนมวยผมไม่วิ่งหาหรอกคิดได้ชีคนเท่าไหร่ครับผมแซมโบ้นะครับแซมโบ้ให้คนเท่าไหร่คนละหมื่นคนละหมื่นครับในฐานะยังมั่นใจอยู่ไม่น่าเป็นโอ้ยมันมองยังก็ไม่มีลูกแพ้แล้วยก4ยก5กดคอมาตีอยู่ที่มุมอย่างเงี้ยคะแนนมันไปไหนกดคอลงมาขอถามหน่อยดิมวยมันก็ตีกันก็ธรรมดาต่างคนต่างโดนอยู่แล้วใช่ไหมสาดน้ำเขาหากันใช่ไหมมันต้องโดนมันต้องมีใครโดนบ้างแล้วลูกกดคอเราตีอย่างเงี้ยยก5ยก4มันไปไหนกดคอมาตีจริงจริงไม่ใช่ว่าผมไม่เคยต่อยมวยผมก็เคยต่อยลูกไหนชนะผมก็รู้ไม่ใช่ว่าดูเป็นแต่กรรมการมันดูแต่เซียนไหนกรรมการมันอยู่ด้วยอ่ะมันก็เอาคนนั้นอ่ะพูดตรงๆเลยนะตัวนี้น้ำอะไรทองมีความรู้สึกไงบ้างที่กรรมการไม่พอใจเลยครับผมไม่พอใจครับตัดสินอย่างนี้ถูกมวยค่ายใหญ่อ่ะกรรมการต้องมองค่ายเล็กบ้างใช่ไหมสูสีก็ให้ค่ายเล็กชนะบ้างชนะนิดหน่อยก็ให้ค่ายเล็กชนะบ้างไม่ใช่ว่าสูสีจะให้ค่ายใหญ่ชนะอย่างเดียวค่ายเล็กชนะนิดเดียวก็จะให้ค่ายใหญ่ชนะอย่างเดียวแล้วค่ายเล็กเอาอะไรไปทำมวยอ่ะ
กำลังใจเด็กก็หมดละนี่มาอะไรครับนอกจากยก5ที่บอกว่าเรากดตีนะ4ยกที่ผ่านมา4ยกที่ผ่านมามันไม่มีตรงแพ้นะครับมองเงี้ยไม่มีตรงแพ้แล้วครับไอ้เพลินนะครับเดี๋ยวคนตีกันธรรมดาเออมีใครโดนมั่งเห็นบ่มันก็โดนแต่รูปเหลี่ยมอาวุธมวยเราได้อยู่แล้วใช่มั้ยล่ะเราหนีที่ไหนเราก็ไม่ได้หนีชิงเดินก่อนเออมันก็ต้องไหวครับเดินเอาก็ไหวน้องเป็นไงบ้างครับน้องครับก็ทำเต็มที่แล้วครับเต็มที่ทุกไฟแล้วครับเพชรเจริญมิตรมองหน้าชนะอยู่ครับมองเราหมดยกสุดท้ายแล้วน่าจะคิดว่าเป็นแฟนแตกครับผมก็เลยไปตามเซียนเลยบอยกรรมการนั่นแดดต้องเซียนอยู่แล้วบ่ต้องว้าวเลยแต่บ้านนอกก็ยังเอากรรมการเฮียก่อนไปต้นยกห้าเรามั่นใจตอนต้นยก5ผมก็เตะแล้วเขาล้มก็มั่นใจครับเออลูกล้มลูกกดคอไปไหนหมดคะแนนล้มยก5ด้วยเตะปะทะครับแล้วกดคอยก5ด้วยไม่มีคะแนนยังไงวะก็สมองเออเราจะให้เด็กต่อยยังไงอีกครูพ่ายกเรามั่นใจก็มั่นใจครับมั่วไปโดนน้องก็บอกว่ามั่วเกินไปอีกเออผลออกมาอย่างนี้เรารู้สึกไม่พอใจเลยครับเสียใจมากมากวันนี้ว่าชนะแล้ววันนี้กี่ไฟแล้วน้องก็3ไปครับสูสีได้เปรียบดีกว่าให้ไข่เล็กชนะบ้างไม่ใช่จะเอาแต่ไข่ใหญ่อย่างเดียวทำได้แล้ววันนี้ใช่ไหมการทำมวยอ่ะไข่เล็กมันจะได้มีกำลังใจทำมวยครับวันนี้ก็ขอโทษแฟนเชียร์แล้วครับครั้งหน้าก็จะเต็มทีมเต็มหมดโอเคครับครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะไม่เป็นไรนะนิดนึงไข่เล็กชนะนิดเอาไปดูไข่ใหญ่ไข่เล็กชนะให้จบไปดูเจ้าเจริญสุขบ้างสวัสดีครับก็เลยลืมเลยพี่ปัดสวัสดีครับต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหสุดๆจริงๆครับคู่นี้สุดๆมากๆฮะบ้างฮะไม่สบายอยู่เลยต่อยคู่ไหนคู่เจ็ดเลยเหรออาจจะไปหาเสียบุญอ่ะไปไหนนานเลยฮะหายไหนนานเลยไม่ไปสบายเอาเหรอเป็นโรคอินเขาว่าป่ะฮะเป็นโรคอินเขาว่าป่ะโรคอะไรนั่นเลยนี่โรคอินเขาโรคอะไรธรรมดาฮะไม่สบายนะไม่สบายธรรมดาไม่ได้เป็นโรคอินเขาว่านะร้อยกว่าเองนั่งหนีกลับมาละชิบหายละหายละเดี๋ยวสุดยอดในร่างกายมันนะได้มาอย่างนั้นก็น่าจะไม่ต้องอัดฉีดอยู่นะฮะอัดฉีดน่าจะหลายตังค์นะฮะน่าสิมากับพร้อมมาพร้อมกับเสียโบ๊ทฮะไปดูดิเพราะว่าไปข้างนอกก็อ๋อมาตรงนี้มาตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ก็ได้นะนี่ละโอ้โหนี่เจริญสุขนะครับนายที่ปรึกษาของคนรอบนะครับสร้างอนาคตใหม่ครับขอแตกกล้วยดีกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับยินดีกับเราคนสุดนะครับนี่ครับน้องเจริญสุขนี่ครับลงมาจากเข่านะครับโอ้ได้รับอาชีพ 100,000 บาทนะครับจากคนนี้ครับวันนี้โชว์ฟอร์มหลุดเลยนะครับมีแผลแตกด้วยนะครับแต่ว่าก็ประมาณปลายยกนี่ฟันศอกได้แผลแตกคืนนะครับผมไปตามอาจารย์บุญไปทำไมกลัวทักษิณไม่ไปแล้ว เอาละครับนี่ก็เสียโบ๊ทนะฮะผมมาเจอผู้จัดก็มาดูเลยนะตรงนี้เลยอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียเช็คบัญชีก่อน
ลูกไปไปดูเจริญสุขกันหน่อยเดี๋ยวแอดมินจะติดตามบรรยากาศนะครับตอนนี้กำลังอยู่เจริญสุขอยู่กับทีมงานข้างหน้าอ๋อถ่ายรูปเป็นอยู่นะแดงขยันออกอาวุธสมควรชนะก็ไม่รู้ผมว่ามองได้ออกได้3หน้านะผมว่าแต่ว่ามันเป็นมวยรอบอ่ะนะก็ทางคณะกรรมการก็ขอดีครับทางคณะกรรมการก็มองว่ามันได้แตกนะฮะมันได้แตกยก5แล้วก็ได้ขยันด้วยยกสุดท้ายนะดีนะครับก็อาชีพน่าจะแสนนึงอ่ะอาจารย์บุญแสนนะโอ้ได้เบิ้ลแข้งซ้ายนี่มาเลยขอให้พี่โอพี่ชื่อเรียกชื่ออะไรไม่ต้องไม่ต้องแสนหนึ่งพันบาทแสนหนึ่งพันบาทนะครับกินอีกพันหนึ่งก็ของเสียโบ๊ทด้วยไหมเหรอของเสียโบ๊ทหมื่นหนึ่งก็หมื่นก็แสนหนึ่งพันบาทโอ้โหที่ตายจริงเลยวันนี้เจริญจังครับเด็กกินไหลที่ไหนมาเดี๋ยวนะขอโทษนะฮะไอ้แผลแตกเนี่ยไปแตกยกไหนมาโยสี่ไม่ได้โดนศอกโดนอะไรหัวชงครับโอ้เหรอครับเขาโดนไปชนกันใช่ไหมใช่โอ้มีกวางนั่นแหละหัวไม่ก้มอยู่ไงก็เกมประชุมวันนี้เป็นยังไงบ้างเราแผนหมื่นเรามั่นใจยังไงอะไรยังไงพี่เลี้ยงบอกว่าพอแล้วก็พอแล้วมั่นใจพอแล้วนี่ยกไหนเห็นเดินทุกยกเลยก็ยกมาไปไปอ๋อไปพอแล้วคือมั่นใจแล้วใช่ไหมหมดยกสุดท้ายนี่มั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจเราไปได้ศอกจังหวะที่เขาแตกเนี่ยช่วงไหนช่วงยกห้ายกห้าตอนนั้นเราได้แตกนี่มั่นใจยังก็มั่นใจครับเดินนิดนึงคู่ต่อสู้เขาบอกว่าเขากดคอเราเขากดเขาแทงได้เขาก็มั่นใจว่าชนะได้ไม่ได้กดกดไหมไม่ตอนที่เขาแรกตรงไหนกันนะก็ไม่ก็ต่างเลยนะครับธรรมดาเลยนะหมดไหมเนี่ยห้ายกเนี่ยไม่หมดวันนี้ก็ชกไม่รอบประเดิมไปแรกนะมั่นใจไงไม่รอบครั้งนี้มั่นใจมากมั่นใจมากแล้วนี่มั่นใจถึงแชมป์ไหมหรือว่าจะมั่นใจไปทีละสเต็ปก็ทีละสเต็ปก่อนครับอ๋อทีละสเต็ปก่อนใช่ไหมบุญโยตีเก่งโอ้เก่งมีเยอะนะสายเราสายบีใช่ไหมหนักใจใครหนักใจใครก็ไม่ไปเท่าไหร่ก็ไม่ไปหนักใจเหลือก็มีต้นไม้ป่าพวกนี้หนักใจใครเหลือแต่ผ่านไปนี่ไปแล้วนะอีกไม่หนึ่งถ้าเกิดชนะไปหนึ่งก็น่าจะเข้ารอบนะอาชีพ100,000 บาทเคยได้มากขนาดนี้ไหมไม่เคยเคยได้สูงสุดเท่าไหร่9,000โอ้ครับโอ้ก็เกือบแสนเลยนะเอาขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณเสียโบได้ว่าเสียน้ำแล้วก็ขอบคุณเสียจอนโต้นะครับเอาละครับผมอาจารย์นะฮะมาอาจารย์บุญอาจารย์บุญวันนี้วางแผนให้น้องเขายังไงบ้างอาจารย์ก็เขาบอกว่าคู่โชคก็ไปมวยเข่างานเราต้องมันแลกกันสนุกอะแต่สิ่งที่เราเพิ่มเติมคือสอบครับอย่างวันนี้สอบแล้วก็เพิ่มตีด้วยครับครับเดี๋ยวเช่นเพราะว่าอาจารย์สุนเนี่ยไปมวยซ้ายแต่ว่าจะเตะตีหน้าดีครับเดี๋ยวเราก็เพิ่มตัวนี้แล้วก็ให้ยกขาทิศตลอดทำไรจังหวะเพราะว่าผู้โจจ้อนที่จะเข้ามาฟาดซอตลอดเพราะของนี้ได้ไปดีแล้วครับคิดว่าเราชนะตรงไหนวันนี้เพราะว่าผู้ชกเขาบอกว่าหมดยก5เขาก็มั่นใจชนะดูช่วยไทยเราแข็งแรงกว่าเราทัดตีทัดศอกทัดหมัดครับเราอาวุธเยอะกว่าก็คืออาวุธเยอะใช่ไหมหลากหลายกว่าอาจารย์บุญมวยรอบครั้งนี้เรามั่นใจถึงยังไงไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับขอแค่เป็นตัวม้ามืดเรื่อยๆครับไม่ได้คาดหวังมากอ๋อไม่ได้คาดหวังมากครับก็ไปเรื่อยๆไปต่อไฟต่อไฟครับไฟต่อไฟไฟต่อไฟใช่ไหมครับอืมครับผมเบรนี้เป็นไงบ้างเสียเปรียบหรือได้เปรียบอะไรยังไงบ้างเบรนี้โอเคโอเคไหมครับโอเคครับเหนื่อยอยู่นิดนึงอ๋อเหนื่อยเลยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะอะไรมันเวทใหญ่ไปบีบมากไปขึ้นเยอะโอ้ต้องบีบลงมาใช่ไหมปกติน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่5657657ใช่ไหมอ๋อเพราะว่านัดชิงชัดเลิศนี่115ปอนด์แต่ว่าไอ้รอบแรกรอบตัดเชือกนี่114นะอ้าวอาจารย์บุญฝากแฟนมวยติดตามหน่อยเอ้าวันนี้ทำสำเร็จแล้วติดตามกระเดียตกใดเจริญสูตรด้วยครับอืมครับ
แล้วก็ฟาติดาไข่แล้วนักมวยทุกคนด้วยครับที่ตอนนี้คือเราโชว์แบบไม่เอาเปรียบคนดูขอให้สนุกแพ้ชนะต้องเต็มที่ทุกไฟครับไข่นี้ครับผมขอแสดงความยินดีกับเจริญสุขนะแล้วก็อาจารย์บุญนะก็ถือว่าวันนี้ทำสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็เป็นเสร็จก็ 111,000 บาทนะสำหรับเจริญสุขนะบุญลานนามวยไทยนะวันนี้ก็รับกลับดอยไปนะวันนี้ก็ถือว่ายินดีกับน้องเขาด้วยนะวันนี้ก็ถือว่าหัวใจนี่โอ้โหนี่พูดง่ายว่าเสริมใยเหล็กพรีเมียมไปเลยนะวันนี้สำหรับเจ้าเจริญสุขนะฮะก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับ